จับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นความเสี่ยงก็มีฮะเสี่ยงคืออะไรมาจากการระบาดของโควิด-19 เพราะว่าถ้ามาดูจำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีการปรับสมดุลกันให้ดีนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมีการประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนจากทาง ADB นะครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าปีนี้นะฮะปี65เนี่ยการขยายตัวจะอยู่ที่ประมาณ3.3%ปรับลดลงนะครับเหลือ3%ขณะที่ปีหน้า2566การขยายตัวเศรษฐกิจของจีนจะอยู่ที่4.3%ครับอัลเบิร์ตปาร์คหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ได้พูดถึงการผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 ของจีนส่งผลให้มีการเปิดประเทศจะนำมาซึ่งทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของจีนนะครับแม้การยกเลิกการบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะช่วยส่งเสริมแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจสำหรับทั้งจีนและประเทศอื่นๆแต่ก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นปัจจัยกระตุ้นให้รัฐบาลจีนกลับมาดำเนินมาตรการควบคุมกันอีกครั้งหนึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือราคาที่รัฐบาลต้องจ่ายหากต้องการเปิดประเทศและหวนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติโดยปราศจากนโยบายคุมเข้มโควิดนั่นเองนะครับทางนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียก็ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี65ลงมาสู่ระดับ3%นะครับจากเดิมที่คาดการไว้ที่3.3%พร้อมกับปรับลดคาดการณ์การเติบโตปี66ลงสู่ระดับ4.3%ครับจากเดิมที่มีการคาดการไว้ที่ระดับ4.5%เมื่อเดือนกันยายนเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงนั่นเองนะครับส่วนเศรษฐกิจของศรีลังกาเองในช่วงไตรมาสที่3ก็เผชิญกับภาวะ